โพดเมื่อก่อนนั้นเราใช้ซุปข้าวโพดของมันก็ประมาณ112ปีก็เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะแล้วเป็นยังไงคะร้านเราทราบมาว่าเราได้รับรางวัลอะไรด้วยนะของกรมวัฒนธรรมนะคะในของของกระทรวงวัฒนธรรมคือ1ใน10ของร้านอาหารร้อยปีเป็นไงบ้างคะเรารู้สึกภูมิใจกับอาชีพนี้ที่พ่อแม่สร้างมาค่ะจนถึงปัจจุบันที่เรายังมีอะไรขายในร้านอีกก็มีเพิ่มเติมมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนผงนี้ก็มีแค่รสชาติธรรมดานะคะมีวานิลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารุ่นพ่อนี้ก็มีกะทิมีวานิลามีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตพอมารุ่นเรานี่ก็จะเพิ่มมาทั้งหมดก็ตอนนี้ก็15-16รสแล้ว15-16รสชาติแล้วลูกค้าล่ะคะเป็นยังไงลูกค้าก็มีตั้งแต่เล็กๆจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ว่าเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็กลับมาคือมายังไงอ่ะมาหรือความทรงจำของสมัยเด็กๆอย่างว่านว่านเขาก็กลับมาทานที่นี่เพราะว่านเขาคนสตูลนะเขาก็เพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนตอนนี้ไอศครีมรสไหนคะที่ยังเป็นที่นิยมก็วานิลาวานิลานะคะแล้วก็กะทิไอติมไข่แล้วก็ทุเรียนตอนนี้ก็มีรวมมิตรที่ว่าโอเคอยู่เพราะว่าลูกค้าชอบมากตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะสมัยเรียนอนุบาลเลยแหละก็เกิดที่นี่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่มาเที่ยวมากินแถวนี้ไม่ต่ำกว่า30-40ปีครับผมชื่นชอบอะไรเลยร้านนี้ก็เมื่อก่อนก็ถือว่าแหล่งเป็นอร่อยด้วยนะเป็นแหล่งที่เดอะเบสของของการ์ตูนแหล่งนึงเลยแหละใครๆเมื่อก่อนจะมีโรงหนังยังมีแหล่งบันเทิงอยู่แถวนี้ของเด็กๆก็จะมาเที่ยวเล่นกินแถวนี้แหละถือว่าเป็นแหล่งไฮโซแล้วเมนูอะไรคะที่ชอบเป็นพิเศษก็เป็นไอติมก็เป็นหลักอยู่แล้วเนาะชื่อเป็นชื่อร้านเมืองทองคือร้านไอติมทุกประเภททุกชนิดอ่ะกินได้เรื่อยๆเด็กๆอ่ะอะไรมาก็คืออร่อยหมดอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่เหม็นค่ะไม่อร่อยมันมีค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นแอปเปิลก็ใช้เปลือก16คุณน้ำที่มีสองแสน